สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจากความฝันอาชีพเรือจ้างสู่นักแต่งเพลงดังร้อยล้านวิวหากพูดถึงหลายเพลงที่ในช่วงนี้เป็นกระแสอย่างมากในวงการลูกทุ่งอินดี้ก็คงหนีเพลงหลักๆอย่างรักควรมี2คนเมียหลวงควงปืนหรือนะจ๊ะพ่อมึง4อย่างแน่นอนแต่กว่าจะเป็น1ผลงานของพอม่วนสตูดิโอค่ายเพลงเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดสกลนครมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เขาจะก้าวมาถึงจุดที่ยอดวิวเพลงอยู่หลัก10ล้านถึง100ล้านวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวชีวิตที่กว่าจะมาเป็นพอดีม่วนสตูดิโอสตูดิโอที่เกิดขึ้นจากการอยากปลดหนี้ให้ครอบครัวและเป็นหนทางให้กับน้องๆในจังหวัดสกลนครได้มีผลงานเป็นของตนเองผ่านผู้ชายที่ชื่อนิกคณิตสอนหรือที่เรารู้จักกันในนามนิกเซเลอร์บี้นักแต่งเพลงและเจ้าของค่ายเพลงผู้ทำทุกอย่างในค่ายและยังเป็นโปรดิวเซอร์ในหลากหลายผลงานอีกด้วยซึ่งยังควบตำแหน่งข้าราชการครูแน่นอนว่าเรื่องของเขาจะทำให้ใครหลายๆคนต้องประทับใจและรักในตัวค่ายพอดีม่วนสตูดิโออย่างแน่นอนคำแรกเลยคือขอบคุณมากๆเลยนะครับที่สละเวลามากดฟังเพลงของค่ายพอดีม่วนหรือบังเอิญเด้งไปแล้วฟังแล้วมันชอบแล้วมันใช่กลายเป็นความชื่นชอบพอดีม่วนไปเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้จักเขาครับคนที่ฟังเพลงเราชื่นชอบเราเรียกว่าเป็นแฟนคลับก็ได้นะครับแฟนคลับที่ชื่นชอบในผลงานเพลงของพอดีม่วนทั้งที่เราไม่รู้จักเขามาก่อนไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรเลยแต่เขามารักเราชื่นชอบในผลงานของเรามาติดตามเราไม่มีคำไหนที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่าขอบคุณจริงๆมันพูดคำอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากขอบคุณอย่างเดียวสำหรับคนที่ฟังเพลงเราชื่นชอบเพลงเราครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับแล้วผมก็จะพูดในฐานะคนที่แต่งเพลงบางคนก็จะตัดสินไปเลยว่าที่พี่แต่งเพลงปูนิบอิปิแล้วมองว่าเป็นแบบนั้นคุณก็จะมองว่าพี่นิกไม่มีสมองแต่งได้เพลงแค่นี้ไม่โอเคไม่สร้างสรรค์สังคมเลยแต่อยากให้มองว่าพี่นิกเซเลอร์ปี้มีหลายผลงานเพลงที่มีทั้งตลกเศร้าเหงาเป็นเพลงคุณค่าเป็นเพลงสอนใจซึ่งมันเป็นความท้าทายที่พี่นิกทำขึ้นมาพี่นิกก็ไม่ได้แต่งเป็นเฉพาะเพลงสองแง่สองงามพี่นิกก็แต่งเพลงคุณค่าเพลงสอนใจเพลงรักเพลงตลกหลายๆเพลงครับผมก็อยากให้ทุกคนเปิดใจฟังผลงานบ้านๆที่พี่นิกแต่งออกไปครับอาจจะไม่ได้ดังร้อยล้านแต่กดมาฟังเพื่อความบันเทิงครับผมก็ขอแค่นั้นครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ